สวัสดีครับวะรอมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การเรียนรู้ในหลักสูตรมาเข้าใจคัมภีร์กุรอานกันเถิดนะครับซึ่งหลักสูตรนี้เปิดขึ้นเพื่อที่จะเป็นการต่อยอดแล้วก็เพิ่มพูนความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจอิสลามแล้วก็ได้มาเรียนกับเราไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรก่อนหน้านี้นะครับแล้วที่กำลังเรียนกันอยู่ในปัจจุบันนะครับเพราะว่าการเรียนรู้เรื่องคัมภีร์กุรอานก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าคนมุสลิมเรานะครับมีหลักศรัทธาอยู่6ประการนะครับก็คืออามันตุบิลลาฮิวะมะลาอิกาติฮิวะกุตุบิฮิวะรุซูลิฮิวัลยามิลอาคิรีวัลกอดรีคอยรีฮิวะชัรรีฮิมินัลลอฮ์วัลบะอ์ซิบะอ์ดัลเมาต์لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله มีความหมายว่าฉันศรัทธาในอัลลอฮ์ก็มาลาอิกะห์หรือทูตสวรรค์ก็วะกุตุบิฮีก็คือคัมภีร์ของอัลลอฮ์นะครับวะรุซูลิฮีก็คือศาสนทูตของอัลลอฮ์แล้วก็วันสุดท้ายแล้วก็วัลกอดรีคอยรีฮีวะชัรรีฮีหมายถึงการกำหนดของพระองค์นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องดีเรื่องร้ายเราถือว่ามาจากพระองค์เราไม่โทษนั่นโทษนี่เราต้องศรัทธาว่าทั้งดีทั้งร้ายมาจากอัลลอฮ์เป็นพระประสงค์ของพระองค์ที่จะให้เกิดขึ้นกับเราโดยมีวัตถุประสงค์บางอย่างนะครับเพราะนั้นคนมุสลิมก็จะไม่โทษนั่นไม่โทษนี่เรายอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเป็นสิ่งที่ดีเราขอบคุณนะครับถ้าหากว่าไม่ดีเกิดขึ้นเราก็ขอบคุณโดยการกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ฉะนั้นไม่ว่าจะดีหรือร้ายเพียงแค่เรากล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมาจากพระองค์ทุกอย่างก็จบแล้วเราก็ได้บุญทุกในสถานการณ์นะครับแล้วก็วัลบาซิบะดัลเมาคือการฟื้นคืนชีพหลังความตายนะครับซึ่งความศรัทธาในเรื่องนี้ก็มีอยู่ในทุกศาสนานะครับอาจจะกล่าวในคำพูดที่แตกต่างกันเช่นนรกสวรรค์หรือวันพิพากษาซึ่งก็หมายถึงการฟื้นคืนชีพหลังความตายครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์แล้วก็มุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ความศรัทธามันเกิดภายในใจเป็นเรื่องของวิญญาณแล้วสิ่งที่เราศรัทธานะครับเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นเพราะว่าการเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับโดยเชื่อว่ามันเป็นความจริงก็ถือว่าเป็นความศรัทธานะครับทีนี้ความศรัทธาในพระเจ้าเนี่ยเราไม่สามารถจะเห็นพระองค์ได้นะครับความศรัทธาในมาลาอิกะห์เราก็ไม่สามารถเห็นมาลาอิกะห์เราไม่สามารถเห็นโลกหน้าได้นะครับมันก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่เราพอจะเห็นได้นะครับนั่นก็คือคัมภีร์ของอัลลอฮ์นะครับในนี้ใช้คำว่าวะกุตุบีฮีคัมภีร์ของอัลลอฮ์แล้วก็คำว่ากุตุบเนี่ยแปลว่าคัมภีร์หลายเล่มไม่ใช่เล่มเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้กันว่ามีคัมภีร์อะไรที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่มนุษย์นะครับแล้วทำไมเราต้องถูกกำหนดว่าจะต้องศรัทธาในคัมภีร์หลายเล่มที่มาจากพระผู้เป็นเจ้านะครับอันนี้ก็อธิบายให้รู้นะครับว่าหลักสูตรเนี้ยนะครับจะใช้เวลาเรียนเนี่ย2ชั่วโมงช่วงแรกก็จะเป็นการทำความเข้าใจคัมภีร์กุรอานนะครับแล้วช่วงที่2ก็จะเป็นการดึงเอาศัพท์ที่เป็นคีย์เวิร์ดนะครับที่สำคัญสำคัญนะครับที่คัมภีร์กุรอานเนี่ยวนเวียนอ้วนเปี้ยนอยู่รอบคีย์เวิร์ดหรือว่าคำสำคัญเพื่อให้เราได้เข้าใจคัมภีร์กุรอานว่าคัมภีร์กุรอานเนี่ยเรียกร้องไปสู่สิ่งใดนะครับเราจะได้เดินไปสู่จุดหมายที่คัมภีร์กุรอานเรียกร้องนอกจากนี้แล้วนะครับภาษาอาหรับเนี่ยเป็นภาษาที่ไม่ตายยังใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับแม้คัมภีร์กุรอานจะถูกประทานมาเป็นภาษาอาหรับเมื่อ1400ปีที่แล้วแต่ว่าคัมภีร์กุรอานเนี่ยเป็นภาษาอาหรับนะครับและภาษาอาหรับที่ถูกประทานมาเมื่อ1400ปีที่แล้วเนี่ยก็ยังใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับคนอาหรับเนี่ยนะครับเขาก็ยังใช้ถ้อยคำที่มาจากคัมภีร์กุรอานซึ่งนะครับมันมีประโยชน์สำหรับเราควรที่จะเรียนรู้แม้ว่าใครไม่สามารถที่จะอ่านภาษาอาหรับได้นะครับแต่ว่าผมตั้งใจว่าในหลักสูตรเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้นำเอาคำพูดในภาษาอาหรับเนี่ยนะครับมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างน้อยก็แนะนำตัวเองแนะนำเพื่อนต่างเหล่านี้อย่างน้อยเราก็ได้ศัพท์จากกุรอานไปใช้ประโยช
ซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับโลกอาหรับกำลังมีความสำคัญขึ้นมาครับสถานทูตซาอุดีอาระเบียก็เปิดในประเทศไทยแล้วก็มีชาวอาหรับจากตะวันออกกลางมานะครับมาที่เมืองไทยจะมาทำธุรกิจหรือมาเที่ยวก็ตามแต่ถ้าหากว่าเรารู้ภาษาอาหรับพอจะคุยกับเขาได้บ้างแนะนำตัวเองได้เขาก็จะ appreciate นะครับเพราะว่าชาวอาหรับเนี่ยเขาทนงในภาษาของเขาครับคือถ้าหากว่าจะทำงานกับชาวอาหรับนะถ้าคุณมี2อย่างเนี่ยมีคุณสมบัติ2อย่างเนี่ยคุณกินกับชาวอาหรับไปตลอดชีวิตนะครับ1ก็คือความซื่อสัตย์ซึ่งชาวอาหรับถือว่าความซื่อสัตย์เนี่ยเป็นคุณสมบัติของนบีเพราะฉะนั้นถ้าเราซื่อสัตย์เขาจะเคารพเรามากไว้ใจทุกสิ่งทุกอย่างอันที่2ก็คือภาษาอาหรับนะครับซึ่งเขาภาคภูมิใจที่ภาษาอาหรับเนี่ยได้กลายเป็นภาษาสากลของโลกและคนที่ไม่ใช่อาหรับนะครับอย่างในแอฟริกาเช่นอียิปต์ซูดานโซมาเลียคนนี้ไม่ใช่อาหรับแต่ว่าเมื่อตกอยู่ใต้การยึดครองของอาหรับแล้วคนเหล่านี้พูดภาษาอาหรับและพูดได้ดีกว่าคนอาหรับเดิมๆซะด้วยซ้ำไปชัดถ้อยชัดคำนะครับคนอาหรับเนี่ยเขาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเขาถือว่าพระเจ้าได้ให้พรสวรรค์แก่สมองของชาวโรมันนะครับหรือชาวกรีกเขาถืออย่างนี้เพราะว่ากรีกกับโรมันเนี่ยมีนักวิทยาศาสตร์มีนักปรัชญาเยอะเขาบอกว่าพระเจ้าได้ประทานพรสวรรค์ให้แก่สมองของชาวกรีกและชาวโรมันชาวรันบอกว่าพระเจ้าได้ประทานพรสวรรค์ให้แก่มือของคนจีนเพราะว่าชาวอาหรับก่อนหน้าอิสลามเนี่ยเขาเห็นแฮนดิคราฟต์นะครับหรือสิ่งที่ผลิตโดยมือนะครับหัตถกรรมอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องดินเผานะครับหรือผ้าไหมนะครับที่มาจากเมืองจีนผ่านเส้นทางสายไหมนะครับแล้วก็มาชุมนุมกันอยู่ที่ศูนย์กลางการค้าที่เมืองชามประเทศซีเรียตะวันตกก็จะมารับสินค้าจากนี่ไปแอฟริกาก็จะมารับสินค้าจากที่นี่ไปมากระจายกันไปอาหรับเห็นสินค้าผลิตภัณฑ์ของชาวจีนเขาบอกว่าพระเจ้าประทานพรสวรรค์นะครับให้แก่มือของชาวจีนเขายอมรับแต่เขาพูดด้วยความทนงว่าพระเจ้าประทานพรสวรรค์ให้แก่ลิ้นของชาวอาหรับก็ถือว่าภาษาอาหรับเนี่ยเป็นภาษาที่เมื่อเทียบกับภาษาอื่นแล้วนะครับในเวลานั้นภาษาอาหรับเนี่ยเป็นภาษาที่มีความไพเราะมีความรัดกุมนะครับเป็นภาษาที่เหนือกว่าภาษาอื่นๆนะครับแล้วก็เขาถือว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยที่พูดภาษาอาหรับได้นะครับก็เหมือนกับคนอาหรับเพราะนั้นอียิปต์ซูดานซึ่งเป็นชนชาติแอฟริกาเนี่ยนะครับชาติอาหรับก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มองค์กรอาหรับลีกหรือว่าสันนิบาตอาหรับนะครับเพราะนั้นถ้าเราพูดภาษาอาหรับได้นะครับชาวอาหรับก็จะให้ความเคารพเราและเคารพมากด้วยถ้าสมมุติว่าเราพูดภาษาอาหรับตามไวยากรณ์ของเขาเนี่ยครับได้อย่างถูกต้องนะครับไม่ใช่เป็นภาษาตลาดแม้จะเป็นภาษาตลาดโอเคเขาก็ยอมรับนะครับแต่ถ้าว่าเราพูดภาษาที่เป็นไวยากรณ์อย่างถูกต้องนะครับเขาก็จะให้ความเคารพเป็นอย่างมากเพราะภาษาอาหรับเป็นภาษาหนึ่งที่ยากที่สุดนะครับในการที่เรียนรู้แต่ว่าเราเรียนเราก็ไม่ต้องลึกซึ้งอะไรนะครับเอาแค่พอแนะนำตัวเองได้นะครับอันนี้ก่อนที่จะเรียนนะครับเรื่องความเข้าใจคัมภีร์กุรอานผมอยากจะถามที่มาเรียนกันทุกวันนี้นะครับว่ามีใครที่เก็บหนังสือชั้นประถมเอาไว้ที่บ้านบ้างคุณนายกมือพวกบทอาขยานสมัยก่อนนะที่เรียนกันนะครับวิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่แดนไกลต้องยากลำบากไปจึงจะได้สินค้ามามีใครเก็บไว้บ้างครับมีไหมโอเคชั้นประถมคงไม่มีใครเก็บเอามัธยมมีใครเก็บมีใครเก็บบ้างครับหนังสือที่เรียนมาแล้วพอเข้ามหาวิทยาลัยยังเก็บหนังสือมัธยมอยู่แล้วยังเอามาอ่านอยู่มีไหมไม่มีนะโอเคเข้ามหาวิทยาลัยแล้วนะครับมีเรียนอารยธรรมตะวันตกให้ตะวันออกจบมาแล้วใครเก็บหนังสือไว้บ้างเดี๋ยวมาอ่านอ่ะโอเคครับอ่านทุกวันไหมเป็นที่ระลึกนะครับแต่ว่ามีหนังสือเล่มนี้นะครับที่คนมุสลิม
ยังเก็บอยู่และเก็บอย่างเทิดทูนแล้วอ่านด้วยนะครับและก็อ่านทุกวันการอ่านมี2 อย่างคืออ่านจากตัวอักษรเปิดแล้วอ่านอันที่2ก็คืออ่านจากความจำนะครับเพราะนั้นกุรอานเนี่ยนะครับเป็นคัมภีร์ที่ถูกอ่านอยู่ตลอดเวลาตราบที่โลกเนี่ยหมุนไปทุกวินาทีเพราะว่าคนมุสลิมเนี่ยนะครับก็จะต้องละหมาดในการละหมาดอย่างน้อยที่สุดจะต้องอ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ซึ่งเป็นซูเราะห์ของคัมภีร์กุรอานเป็นซูเราะห์สำคัญนะครับและจะต้องอ่านอีกซูเราะห์หนึ่งถ้าอ่านได้นะครับแล้วก็ในเดือนรอมฎอนก็จะยิ่งอ่านนะครับแล้วก็เดือนรอมฎอนภายใน30วันหรือ29วันทุกคนพยายามที่จะอ่านกุรอานเนี่ยให้จบเล่มให้ได้ภายในเดือนรอมฎอนทุกคนมีความมุ่งมั่นปรารถนาอยากจะอ่านกุรอานเพราะว่า1ตัวอักษรไม่ใช่คำนะ1ตัวอักษรของคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับมันเท่ากับ1ผลบุญ1ตัวอักษรไม่ใช่1คำนะครับเท่ากับ1ผลบุญแต่ถ้าว่าอ่านในเดือนรอมฎอนแล้วเนี่ยมันคูณ10มันคูณ10นะครับเพราะฉะนั้นคนก็พยายามที่จะอ่านคัมภีร์กุรอานและพยายามที่จะอ่านให้จบนะครับแล้วคัมภีร์กุรอานนี่เป็นภาษาอาหรับแล้วคนมุสลิมส่วนใหญ่นะครับอ่านได้แต่อ่านแล้วไม่รู้ความหมายแต่ถึงอ่านแล้วไม่รู้ความหมายนะครับถ้าหากว่าเป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษเราคงไม่อ่านละเพราะอ่านไม่รู้เรื่องอ่านไม่รู้ความหมายก็ไม่รู้จะอ่านไปทำไมแต่คัมภีร์กุรอานเนี่ยแม้จะไม่รู้ความหมายแต่ว่าเมื่อคนอ่านนะครับบางคนเนี่ยแม้จะเป็นภาษาอาหรับไม่รู้ความหมายแต่น้ำตาไหลนี่คือสิ่งมหัศจรรย์นะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับบางคนอ่านจบเรียบร้อยแล้วจุบแล้วก็ทูลไว้บนหัวเป็นการแสดงถึงการให้เกียรติคัมภีร์กุรอานนะครับคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับก็เป็นถ้าบอกว่าเป็นหนังสือก็ใช่เพราะว่าภาษาอาหรับใช้คำว่ากีตาบนะครับก็แปลว่าหนังสือเหมือนกันแต่ว่าคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับก็เป็นวจนะของพระเจ้านะครับที่ประทานมาให้แก่มนุษย์นะครับทีนี้ก่อนจะมาถึงคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับพระเจ้าได้ประทานคัมภีร์ก่อนหน้าคัมภีร์กุรอานมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทำไมเราต้องศรัทธาในคัมภีร์ก่อนหน้านี้นะครับเมื่อมนุษย์มาอยู่บนโลกใบนี้นะครับคนแรกก็คืออาดัมแล้วก็ฮาวาพระเจ้าส่งมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มาเป็นตัวแทนของพระองค์บนหน้าผืนแผ่นดินคือมาสืบทอดแล้วให้ทำหน้าที่บางอย่างเหมือนกับในหลวงแต่งตั้งองคมนตรีให้ไปทำหน้าที่อะไรบางอย่างนะครับก็จะกำหนดนะครับขอบเขตของงานหน้าที่ต่างๆที่จะต้องทำเอาไว้ครับผู้ใดที่เป็นองคมนตรีนะครับเมื่อมีคำบัญชาในหลวงมาแล้วเนี่ยก็ต้องอ่านแล้วก็ต้องอ่านให้เข้าใจด้วยแล้วก็ไปปฏิบัติเพราะพระเจ้าสร้างมนุษย์มาเนี่ยก็เป็นตัวแทนนะครับตัวแทนในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นพระเจ้าแทนพระองค์แต่เป็นตัวแทนนะครับที่มาปฏิบัติหน้าที่อะไรบางอย่างปัญหาก็คือว่าพระเจ้าได้มอบหน้าที่อะไรให้กับเราจะมาปฏิบัติบนโลกใบนี้ในฐานะที่เป็นตัวแทนของพระองค์หรือเป็นคอลิฟะนะครับก็จําเป็นต้องไปดูในพระราชสารของพระองค์นะครับเพราะนั้นเมื่อมนุษย์มาอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยนะครับมนุษย์มาโดยที่ว่าไม่ได้มาเพียงเพื่อกินนอนถ่ายสืบพันธุ์แล้วก็ตายไปยังสัตว์ทั้งหลายโดยไม่ต้องทำอะไรนะครับเราไม่ใช่สัตว์ทั้งหลายนะครับเราเป็นมนุษย์ที่ถูกสร้างมาอย่างมีเกียรตินะครับแล้วก็ได้รับมอบหมายหน้าที่บางอย่างแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือที่พระเจ้าได้ประทานคัมภีร์ให้แก่มนุษย์มาเนี่ยนะครับพระองค์ทรงรู้ว่ามนุษย์เนี่ยอ่อนแอและไม่รู้ตอนนี้พระองค์กล่าวไว้เลยในฐานะที่พระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างมนุษย์มาแล้วบอกเลยว่ามนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาในสภาพที่อ่อนแอแล้วก็ไม่รู้แล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องจริงด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อตอนเราเกิดมาใหม่ๆเนี่ยเราอ่อนแอกว่าสัตว์เยอะนะครับลูกแพะลูกแกะม้าเก้งกวางคลอดออกมาจากท้องแม่ได้พอตัวแห้งประมาณสัก10-15นาทีมันยืนได้แล้วมันรู้ด้วยว่าแม่ของมันเนี่ยตัวไหน
นั้นก็ไปหาแม่ของมันแล้วก็ดูดนมแล้วก็เติบโตมีชีวิตรอดมาแต่มนุษย์เราไม่ใช่อย่างนั้นน่ะนะครับเราสู้สัตว์ไม่ได้นะครับ2ปีถึงจะเดินได้นะครับถ้าเกิดมาใหม่ๆเนี่ยนะครับแม่ไม่เอามาใส่อกเอานมป้อนให้นะครับก็ตายนะครับปล่อยเอาไว้โดยไม่สอนให้พูดอะไรก็เมื่อไม่ได้ยินอะไรก็พูดอะไรไม่ได้นะครับนี่คือสภาพความอ่อนแอของมนุษย์ที่พระเจ้าได้กล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานนะครับกว่าจะพูดได้กว่าจะเดินได้ก็ตั้งไข่ล้มต้มไข่กินนะครับโตขึ้นมาแล้วนะครับก็ยังต้องส่งให้เรียนนะครับสัตว์ไม่ต้องเรียนสัตว์ไม่ต้องเข้ามหาวิทยาลัยนะครับแต่ว่ามนุษย์นี่ต้องเรียนนะครับแล้วก็เรียนไปนะครับบางทีเรียนไปสูงสูงแล้วบางทีพูดไม่รู้เรื่องพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องก็มีพูดภาษาอังกฤษภาษาอื่นๆได้เยอะแต่พูดภาษาคนไม่รู้เรื่องนะครับอันนั้นเป็นวิชาการทางด้านภายนอกนะครับที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตขณะที่มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แต่ว่าชีวิตมันไม่มีแค่ร่างกายอย่างเดียวมันมีจิตวิญญาณด้วยแล้วจิตวิญญาณเนี่ยนะครับมันคือสิ่งที่ควบคุมบงการบัญชาพฤติกรรมของมนุษย์นะครับถ้าไม่มีวิญญาณอยู่ในร่างกายมนุษย์ก็ไม่มีชีวิตก็ทำอะไรไม่ได้ร่างกายก็รอแต่วันทุสลายกลายเป็นทุลีไปแต่ที่ยังมีชีวิตเนื้อหนังยังสดอยู่ได้นะครับก็เพราะว่ามันมีวิญญาณอยู่นะครับแล้วก็วิญญาณเนี่ยนะครับถ้ามันมีพลังมันมีพลังนะครับมันก็จะทำให้ร่างกายมีพลังด้วยถ้าร่างกายแข็งแรงกำลังย่ำสันยังไงนะครับแต่ถ้าหากว่าวิญญาณอ่อนแอมันไปไม่ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าร่างกายอ่อนแอแต่ว่าวิญญาณสู้วิญญาณแข็งแกร่งโอเคมันก็ไปได้นั่นคือผลที่ว่าทำไมนะครับพระองค์จึงต้องประทานแนวทางในการดำเนินชีวิตและคู่มือการใช้ชีวิตนะครับให้แก่อาดัมตั้งแต่เริ่มแรกเลยดังนั้นนะครับอาดัมมาอย่างโลกใบนี้นะครับมากับฮาวาและไม่ได้มาแค่อาดัมกับฮาวาสองคนนะมาเดินจูงมือกันบนโลกใบนี้นะครับเหมือนกับไปเที่ยวสร้างสรรพสินค้านะครับแต่ว่ามันมีชัยตอนมาด้วยนะอิบลิสเนี่ยถูกส่งมาด้วยซึ่งเรื่องนี้เราก็แจ้งล่วงหน้านะครับให้แก่อาดัมได้รู้นะครับคัมภีร์กุรอานเนี่ยได้กล่าวว่านะครับสู่เจ้าทั้งหมดเนี่ยจงออกไปจากสถานที่แห่งนี้ที่พูดกับอาดัมฮาวาแล้วก็อิบลิสนะครับซึ่งมันฝ่าฝืนคำสั่งของพระองค์นะครับที่บัญชาให้มันก้มกราบต่ออาดัมแต่มันไม่ก้มกราบเพราะมันทะนงโอหังว่ามันเหนือกว่าอาดัมเนื่องจากว่ามันถูกสร้างมาจากไฟแต่อาดัมถูกสร้างมาจากดินเรื่องอะไรที่มันจะต้องไปเคารพไปก้มกราบนอบน้อมให้แก่อาดัมตรงนี้นะครับเราต้องการที่จะให้บทเรียนนะครับแบบสดๆต่อหน้าต่อตาอาดัมเลยว่าผลของการฝ่าฝืนเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็คือว่าอิบลิสต้องถูกลงโทษแต่ก่อนจะถูกลงโทษมันขอพระองค์ให้ประวิงเวลานะครับแล้วมันจะหลอกลวงลูกหลานอาดัมจนถึงวันสิ้นโลกพระเจ้าก็ให้มันแต่ว่ามันจะอยู่ในอาณาจักรของพระองค์ไม่ได้พระองค์ก็ให้มันมาอยู่ในอาณาจักรโลกใบนี้พร้อมกับอาดัมและฮาวาและพระองค์ก็บอกเอาไว้ด้วยนะครับว่าสู่เจ้าทั้งหมดนะครับทั้งอาดัมทั้งฮาวาทั้งอิบลิสนะครับออกไปจากสถานที่แห่งนี้หลังจากนั้นเมื่อใดก็ตามที่มีทางนำอันนี้นะครับแนวทางในการดำเนินชีวิตคัมภีร์กุรอานใช้คำว่าฮูดาฮูดานะครับแปลว่าทางนำคำว่าฮูดาก็ถูกนำไปใช้เป็นชื่อของผู้หญิงบางคนก็โอเคเป็นความหมายที่ดีแล้วก็บอกว่านะครับเมื่อใดก็ตามที่มีทางนำจากฉันมายังสู่เจ้านะครับและก็ใครก็ตามที่ปฏิบัติตามทางนำของฉันก็จะไม่มีความกลัวเกิดขึ้นแก่เขาและเขาจะไม่เสียใจในหมายความว่าพระเจ้าให้มนุษย์มาอยู่บนโลกใบนี้แล้วพระองค์ทรงบอกว่ามนุษย์อ่อนแอแล้วก็ไม่รู้เนี่ยแต่พระองค์ไม่ได้ทอดทิ้งนะนะครับพระองค์ประทานแนวทางในการดำเนินชีวิตในรูปของทางนำยังไม่มีคำว่าอิสลามเนี่ยเกิดขึ้นนะครับแม้เราจะบอกว่าอิสลามถูกประทานมาให้แก่มนุษย์เนี่ยตั้งแต่เริ่มมีมนุษย์คนแรกบนโลกใบนี้แล้วก็มาเสร็จสิ้นในสมัยของนบีมูฮัมมัดอันนั้นถูกต้องแต่ว่าอิสลามเริ่มแรกเนี่ยนะครับกับอาดัมเนี่ยโดยไม่ได้ใช้คำว่าอิสลามเลยแต่ใช้คำว่าทางนำหรือฮูดานะครับแล้วก็ทางนำเนี่ยนะครับ
ก็จะมีนบีหลังจากอาดัมเนี่ยนะครับมาบอกว่าทางนำที่ถูกต้องก็คือเชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังนบีแล้วก็เคารพสักการะพระองค์แต่เพียงผู้เดียวนี่คือสิ่งที่บรรดานบีมาบอกเพราะตอนนั้นสังคมยังไม่สลับซับซ้อนนะครับจึงไม่มีกฎอะไรมากมายแต่สิ่งสำคัญประการเดียวก็คือว่ามนุษย์ต้องเคารพสักการะอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวอย่านำสิ่งอื่นใดมาเคารพสักการะเป็นภาคีร่วมกับอัลลอฮ์และถ้าหากว่าศรัทธาในอัลลอฮ์แล้วก็เชื่อฟังฉันเป็นนบีที่อัลลอฮ์แต่งตั้งมาเพื่อจะมาสาธยายว่าการใช้ชีวิตเนี่ยควรจะต้องทำอย่างไรอะไรที่กินได้อะไรที่กินไม่ได้อะไรที่ทำได้อะไรที่ทำไม่ได้เชื่อฟังฉันนั่นก็คือทางนำนะครับทีนี้หลังจากนั้นนะครับเวลาผ่านไปนะครับอัลลอฮ์ก็ให้นบีนะครับอิบรอฮีมนะครับเกิดขึ้นแล้วก็ไปสร้างกะบะนะครับสร้างกะบะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับนบีอิบรอฮีมเนี่ยก็ขอพรต่อพระเจ้านะครับว่าพระวิญญาณของเราโปรดทำให้เราทั้งสองเป็นผู้ที่นอบน้อมเป็นผู้ที่นอบน้อมนะครับนี่คือแนวทางในการใช้ชีวิตก็คือการนอบน้อมยอมตนต่อพระประสงค์ของพระองค์นั่นคือการเป็นมุสลิมคำว่าอิสลามก็ยังไม่เกิดยังไม่มีตรงนี้นะครับแต่บอกวิธีการใช้ชีวิตนะครับว่าการใช้ชีวิตมุสลิมเนี่ยคืออะไรก็แล้วแต่ที่อัลลอฮ์สั่งใช้ให้ทำตามอะไรก็แล้วแต่ที่อัลลอฮ์ห้ามงดเว้นนะครับการทำแบบนี้นะครับเรียกว่าเป็นมุสลิมมุสลิมเป็นคำเอกพจน์แปลว่ามุสลิมคนเดียวเป็นเพศชายถ้าเป็นเพศหญิงเราเรียกว่ามุสลิมะนะครับถ้าเป็นพหูพจน์นะครับมุสลิมเป็นมุสลิมูนหรือมุสลิมีนอันนี้เป็นพหูพจน์แล้วพหูพจน์ในภาษาอาหรับเนี่ยมีจำนวน3ขึ้นไปตั้งแต่3ไปนะครับ2ยังไม่เรียกว่าเป็นพหูพจน์แต่ในภาษาอังกฤษนะถ้า2เติม s เข้าไปก็เป็นพหูพจน์แล้วนะครับถ้าหากว่าเป็น2คนภาษาอาหรับก็จะใช้คำว่ามุสลิมไมนี่อันนี้ภาษาอาหรับในคัมภีร์กุรอานใช้คำว่าربنا وجعلنا مسلمين لك อุปบาลของเราโปรดทำให้เราทั้งสองเป็นมุสลิมัยนี่เป็นผู้ที่นอบน้อมยอมจำนนระบุเลยนบีอิบรอฮีมเนี่ยขอต่อร้องนะให้ตัวท่านและอิสมาอีล2คนในเวลานั้นมักกะฮ์มีอยู่2คนนะครับขอให้เป็นผู้ที่นอบน้อมยอมจำนนต่อพระประสงค์นี่คือวิถีของอิสลามซึ่งยังไม่มีคำว่าอิสลามเนี่ยปรากฏนะครับแต่ว่าคำว่ามุสลิมเนี่ยมาจากคำว่าอิสลามนะครับอิสลามเป็นวิถีการดำเนินชีวิตส่วนมุสลิมนะครับก็คือผู้ที่ดำเนินชีวิตตามวิถีอิสลามนะครับนบีอิบรอฮีมขอนะครับให้ตัวท่านเองแล้วก็ลูกชายอิสมาอีลเนี่ยเป็นผู้ที่นอบน้อมต่อพระองค์นะครับแล้วก็ได้โปรดให้ลูกหลานของเราเป็นชนชาติที่นอบน้อมต่อพระองค์คิดดูนะครับขอตอนนั้นมีลูกอยู่คนเดียวครับขอให้เป็นผู้ที่นอบน้อมและหวังว่าในอนาคตข้างหน้าลูกของท่านจะมีผู้สืบทอดก็ขอให้ลูกหลานของท่านเป็นผู้ที่นอบน้อมยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระองค์นะครับแล้วก็ขอได้ทรงแสดงให้เราเห็นถึงการปฏิบัติศาสนกิจของเราคือให้พระองค์เนี่ยนะครับได้แสดงว่าถ้าเราจะเคารพสักการะพระองค์จะละหมาดพูดง่ายนะครับจะจ่ายซะกาตจะทำฮัจญ์เนี่ยจะต้องทำอย่างไรนะครับเพราะนบีอิบรอฮีมได้คำสั่งให้สร้างกะบะฮ์ขึ้นมาแล้วปัญหาก็คือว่าจะละหมาดอย่างไรเพราะในช่วงเวลานั้นนะครับการละหมาดเนี่ยยังไม่มีการกำหนดรูปแบบที่แน่นอนเพราะนั้นนบีอิบรอฮีมจึงขอว่าถ้าเราจะเข้าใกล้ชิดกับพระองค์จะเคารพสักการะพระองค์เนี่ยขอพระองค์ได้ทรงประทานรูปแบบให้หน่อยเพื่อที่ว่าเราจะได้ทำตามนั้นนะครับได้โปรดนิรโทษแก่เราโดยปานีนะครับพระองค์คือผู้ทรงนิโทษโดยปานีผู้ทรงเมตตาเสมอเพราะฉะนั้นนะครับลูกหลานนบีอิบรอฮีมหลังจากนั้นนะครับอัลลอฮ์ก็ตอบรับดุอาให้นะครับโดยการที่ให้มีนบีเกิดขึ้นและนบีทุกคนนะครับที่เป็นลูกหลานนบีอิบรอฮีมเนี่ยนะครับก็ได้รับการถ่ายทอดเรื่องของการละหมาดเพราะว่านบีอิบรอฮีมขออัลลอฮ์แล้วว่าขอแสดงวิธีการละหมาดให้หน่อยเราก็ตอบรับ
ช่ไหมครับหลังจากนั้นก็ขอให้ลูกหลานของเราได้ละหมาดเหมือนกับเราเพราะนั้นถ้าเราอ่านคัมภีร์ก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเราไม่พบในคัมภีร์กุรอานเราจะพบนะครับว่านบีอิบรอฮีมนะครับละหมาดด้วยการก้มกราบนบีอิสมาอีลก็ละหมาดด้วยการก้มกราบนบีมูซาโจชัวนบีดาวุดนบีสุไลมานนบีอีซามีหลักฐานปรากฏอยู่นะครับว่ามีการก้มกราบเอาหน้าผากจดพื้นยิ่งหลักฐานการละหมาดของนบีอีซาก็ยิ่งชัดเจนนะครับว่าก่อนนบีอีซาหรือพระเยซูจะเข้าไปอธิษฐานในโบสถ์เนี่ยนะครับท่านก็จะล้างเท้าเข้าไปในโบสถ์แล้วนะครับท่านก็อธิษฐานโดยการยกมือโดยการเอาหน้าซบลงไปบนแผ่นดินแต่ปัญหาก็คือว่าเมื่อยกมือแล้วอ่านอะไรเมื่อซบหน้าไปแล้วอ่านอะไรทำความสะอาดร่างกายแค่ล้างเท้ากว่านั้นหรือมีล้างอย่างอื่นไหมรายละเอียดพวกนี้เนี่ยไม่มีเพราะว่าหลักฐานบันทึกต่างๆที่มีอยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันสูญสลายไปนะครับแล้วก็ผู้คนละทิ้งจึงแทบจะไม่เหลือร่องรอยการปฏิบัติศาสนกิจจนทุกวันนี้นะครับชาวยิวชาวคริสต์เขาก็เข้าโบสถ์โดยการใส่รองเท้าเข้าไปไม่มีการก้มกราบอีกแล้วนะครับเวลาจะก้มกราบทีหนึ่งผมเคยสอนฝรั่งเขาทุลักทุเลมากแล้วจะนั่งอยู่ในท่าตาชวุฒเนี่ยนั่งนานๆเนี่ยไม่ได้ดังนั้นอันนี้ก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งที่มาถอดทอดให้เราฟังว่าเวลาเราสอนฝรั่งเราต้องเข้าใจว่าเขาไม่เคยกราบอะไรมานานแล้วนะครับเพราะคัมภีร์ของเขามันถูกบิดเบือนแก้ไขสูญสลายไปหมดนะครับหลังจากนั้นนะครับอัลลอฮ์ก็มาพูดอีกครั้งหนึ่งในสมัยนบีมูฮัมมัดนะครับว่าวันนี้ฉันได้ทำให้ศาสนาของสู่เจ้าครบถ้วนสำหรับสู่เจ้าแล้วและได้ให้ความโปรดปรานของฉันครบถ้วนแก่สู่เจ้าด้วยนี่พูดกับนบีมูฮัมมัดนะครับแล้วก็บอกกับบรรดามุสลิมด้วยว่าและฉันพึงใจให้อิสลามเป็นศาสนาแก่สู่เจ้านี่พูดในสมัยของนบีมูฮัมมัดนะครับแล้วก็อีกตอนหนึ่งของคัมภีร์กุรอานก็บอกว่าแท้จริงแนวทางที่เป็นของอัลเลาะห์นั้นคืออิสลามดีนนะครับก็แปลว่าแนวทางแต่เรามาเรียกกันว่าศาสนาพอเราเรียกคำว่าศาสนาปุ๊บความเข้าใจของเรานะครับก็ทำให้เรานึกถึงแค่การปฏิบัติศาสนกิจใน4มุมแคบๆของมัสยิดเราคิดอยู่แค่นี้ทีนี้ความจริงแล้วเนี่ยนะครับมันมีเรื่องที่ต้องปฏิบัติอีกเยอะเพราะว่าสิ่งที่พระองค์ใช้เนี่ยมันมีเยอะไอ้สิ่งที่พระองค์ห้ามเนี่ยมันก็มีเหมือนกันและการปฏิบัติตามนั้นนะก็คือการปฏิบัติตามดีนมันไม่ได้แค่มีเรื่องละหมาดถือบวชจ่ายซะกาตไปทําฮัจญ์นะครับถ้าจะมีเรื่องละหมาดนะครับคัมภีร์กุรอานเนี่ย5แผ่นก็พอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจว่าการที่พระเจ้าได้สร้างมนุษย์มาบนโลกใบนี้โดยมีอาดัมเป็นบรรพบุรุษนะครับพระองค์ไม่ได้ทอดทิ้งมนุษย์นะครับพระองค์ประทานแนวทางมาโดยตลอดแต่นะครับค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆทีแรกก็เรียกว่าฮูดานะครับแล้วก็มาจบในสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในรูปของคำว่าอิสลามและเมื่อพูดถึงอิสลามแล้วเนี่ยนะครับก็คือคัมภีร์กุรอานซึ่งเป็นวจนะของอัลลอฮ์นะครับเป็นวจนะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับโดยที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเราปฏิญาณตนนะครับเราก็ต้องกล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์แล้วก็มุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์ต้องยอมรับทั้งสองอย่างเพราะหากว่าถ้ายอมรับอัลลอฮ์แล้วไม่ยอมรับนบีมุฮัมมัดเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นปัญหาเนื่องจากว่าคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับบอกให้ละหมาดเหมือนกันบอกรายละเอียดนะครับมากกว่าเดิมจะต้องมีโค้งจะต้องมีกราบแต่ว่าในขณะที่ครูในขณะที่กราบเนี่ยจะอ่านอะไรในคัมภีร์กุรอานไม่ได้พูดแต่ท่านนบีมูฮัมมัดถูกส่งมาและได้รับเอกสิทธิ์เพียงผู้เดียวในการที่จะบอกว่าเวลาละหมาดจะต้องทำท่าอะไรในระหว่างท่านั้นจะต้องอ่านอะไรแล้วก็เป็นต้นแบบให้เราเนี่ยนะครับได้ปฏิบัติมาจนถึงทุกวันนี้คนมุสลิมทั่วโลกที่ศรัทธาในอัลเลาะห์เนี่ยจะละหมาดเหมือนกันหมดหันหน้าไปทิศทางเดียวกันนะครับทำท่าทางเหมือนกันอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์เหมือนกันนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่ทุกคนได้รับคัมภีร์กุรอานศรัทธาในคัมภีร์กุรอานเพราะว่าต้องศรัทธาในอัลเลาะห์
นะครับแล้วทำตามแบบอย่างของนบีมุฮัมมัดนะครับอันนี้เรามาดูนะครับว่าคัมภีร์นี่ก็คือวจนะของอัลเลาะห์ที่มีมาอย่างมนุษยชาติผ่านทางบรรดานบีแล้วก็ถูกบันทึกไว้เป็นรูปเล่มนะครับผมใช้คำประหุพจน์ว่าเป็นบรรดานบีเพราะว่านบีเนี่ยไม่ใช่มีแค่นบีมุฮัมมัดโมเสสนบีอับราฮัมนบีโนอาหรือว่านบีอาดัมนะครับท่านนบีมุฮัมมัดเองเนี่ยลองทบทวนอีกทีนึงท่านบอกว่านับตั้งแต่อาดัมเรื่อยมานะครับจนถึงฉันเนี่ยก่อนหน้าฉันขึ้นไปมีนบีเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ 124,000 คนด้วยกันกระจายกันไปตามชุมชนทุกยุคทุกสมัยเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะรับวจนะของพระเจ้าแล้วไปบอกกับผู้คนเพราะคำว่านบีเนี่ยแปลว่าผู้บอกข่าวผู้ประกาศบอกข่าวอะไรก็บอกข่าวจากพระเจ้านะครับและข่าวเนี้ยมันเป็นข่าวที่ไม่ใช่เฟคนิวนะมันเป็นความจริงเป็นข่าวที่สำนักข่าวใดๆในโลกนี้ยังทำไม่ได้คือข่าวจากอดีตนะครับก่อนที่มนุษย์จะมายังโลกใบนี้นะครับแล้วก็ข่าวในอนาคตหลังจากที่มนุษย์เนี่ยจากโลกนี้ไปแล้วยังไม่มีนักข่าวคนใดสำนักข่าวใดไปทำข่าวในชีวิตหลังความตายในโลกหลังความตายแต่ว่านบีมุฮัมมัดนบีทั้งหลายนะครับได้รับข่าวเรื่องนี้จากอัลเลาะห์แล้วก็มาบอกแก่มนุษย์เพื่ออะไรครับเพื่อให้มนุษย์เนี่ยได้เตรียมตัวนะครับนบีจะบอกสมมติว่ามีกับระเบิดอยู่ข้างหน้าถ้ามนุษย์ไม่เชื่อก็แล้วแต่นบีพูดความจริงเพราะนบีรับวจนะของอัลเลาะห์มานะครับหมายความว่ากับระเบิดนั่นก็คือการลงโทษในโลกหน้าเนี่ยมันมีจริงจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ในจำนวนนบี 124,000 คนเนี่ยนะครับแต่ละคนเนี่ยนะครับก็พูดภาษาต่างกันไปนบีบางคนอาจจะมีชีวิตอยู่ร่วมสมัยเดียวกันนะครับอย่างเช่นนบีดาวูดนบีสุไลมานนบีอิบรอฮีมนบีอิสมาอีลมีชีวิตอยู่ในสมัยเดียวกันแต่ว่านบี 124,000 คนเนี่ยอัลเลาะห์ประทานคัมภีร์ให้313เล่ม313เล่มนะครับและคัมภีร์เนี้ยนะครับก็เป็นคัมภีร์ที่ถูกบันทึกในภาษาของนบีนั้นนะครับคืออัลเลาะห์ได้ประทานคัมภีร์ที่เรียกว่าซุฮุฟให้แก่นบีอิบรอฮีมซึ่งระบุไว้ในคัมภีร์กุรอานคําว่าซุฮุฟคืออะไรซุฮุฟคือแผ่นกระดาษอย่างนี้แผ่นบันทึกสมัยก่อนอาจจะไม่มีกระดาษแต่อาจจะเป็นแผ่นหนังหรืออะไรก็ได้ที่บันทึกเอาไว้นะครับเมื่อหลายๆแผ่นรวมกันขึ้นเป็นรูปเล่มเขาก็เรียกว่ามุสฮัฟเนี่ยอยู่ในรูปเล่มแล้วนะครับแต่ว่าวัสดุสมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นหนังหรือเป็นไม้แล้วแต่เนี่ยมันเป็นวัสดุที่ผุพังง่ายเมื่อเวลาผ่านไปนะครับมันก็สูญหายผุพังไปเพราะนั้นอัลเลาะห์ก็ประทานคัมภีร์มาให้อีกกับนบีนะครับนบีก็ใช้คัมภีร์เนี่ยอ้างอิงในการสอนนะครับอ้างอิงในการสอนเมื่อนบีจากไปคัมภีร์ยังอยู่นบีคนต่อมาก็เอาคัมภีร์ที่มีอยู่เนี่ยนะครับมาสั่งสอนต่ออาจจะมีนบี 3-4 คนนะครับผ่านไปเป็นเวลา100ปีนะครับวัสดุที่ใช้บันทึกก็อาจจะผุพังไปอัลเลาะห์ก็ประทานคัมภีร์เล่มใหม่มาให้แต่ว่าทุกครั้งที่ประทานคัมภีร์มาให้นะครับอัลเลาะห์ก็จะยังยึดเอาหลักเดิมก็คืออัลเลาะห์เป็นพระเจ้าองค์เดียวที่มนุษย์ต้องเคารพสักการะเชื่อฟังและปฏิบัติตามถ้าเชื่อฉันศรัทธาฉันก็ต้องเชื่อฟังนบีด้วยอย่านำสิ่งใดมาเคารพกราบไหว้ร่วมกับฉันนี่คือหลักคำสอนที่มีอยู่ในทุกคัมภีร์เพียงแต่ว่าภาษาอาจจะแตกต่างกันไปเท่านั้นเพราะว่าพระเจ้าประทานคัมภีร์มาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเป็นคู่มือในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นพระเจ้าจะต้องใช้ภาษานะครับของชุมชนนั้นๆในการประทานคัมภีร์เพื่อที่ว่าคนในชุมชนหรือมนุษย์ที่ไหนก็แล้วแต่จะได้ไม่ต้องมาอุทธรณ์ต่ออัลเลาะห์ว่าโอ้โหประทานคัมภีร์มาภาษาอะไรกับมนุษย์อ่านไม่รู้เรื่องนะนบีก็ต้องให้เกิดมาจากชุมชนนั้นที่พูดภาษาเดียวกันไม่งั้นเดี๋ยวมนุษย์มาอุทธรณ์ว่าฉันไม่รู้จากศาสนาของพระองค์เพราะว่าฉันอ่านหนังสืออ่านคัมภีร์ไม่ออกนบีก็พูดภาษาอะไรนะครับไม่รู้เรื่องนั่นคือผลที่ว่าทำไมนะครับ
อัลลอฮ์จึงต้องประทานนะครับคัมภีร์เตารอตนะครับให้แก่นบีมูซานะครับและนบีมูซาเนี่ยก็เกิดในหมู่ชาวอิสราเอลนะครับเพราะนั้นคัมภีร์เตารอตเนี่ยจึงอยู่ในภาษาฮิบรูภาษาฮิบรูเป็นภาษาชาวอิสราเอลนะครับแล้วก็คัมภีร์ซะบูตให้กับนบีดาวูดคัมภีร์ซะบูตเนี่ยก็ยังเป็นภาษาฮิบรูอยู่เพราะนบีดาวูดนะครับก็เป็นลูกหลานนะครับของโมเสสมาก็ใช้ภาษาฮิบรูนะครับพอมาถึงสมัยของนบีอีสาในสมัยพระเยซูเนี่ยคัมภีร์อินจีลที่พระองค์ได้ประทานให้เนี่ยไม่ได้เป็นภาษาฮิบรูแล้วแต่เป็นภาษาอารามิกเป็นภาษาอารามิกซึ่งเป็นภาษาโบราณที่ใช้พูดกันในบางส่วนของประเทศซีเรียนะครับแล้วก็เป็นภาษาอารามิกนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับต้นฉบับของคัมภีร์ที่กล่าวมาไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์เตารอตคัมภีร์ซะบูตที่ในภาษาฮิบรูเนี่ยมันไม่มีแล้วนะครับมันมีการแปลออกมาแล้วก็มีการสังคายนานะครับมีการเพิ่มเติมตัดเสริมเติมแต่งกันเนื่องจากว่าชนชาติยิวเนี่ยถูกชนชาติอื่นรุกรานนะครับแล้วก็ทำลายล้างแล้วเมื่อทำลายแล้วเนี่ยนะครับคนเดรัจฉีคือชาวยิวเนี่ยนะครับสมัยก่อนเขาศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวแต่เขาต้องสู้กับคนเดรัจฉีหมายถึงคนที่เคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นจเวตเครื่องรางของขลังนะครับความขัดแย้งมันเกิดขึ้นจึงมีการทำลายดังนั้นต้นฉบับเดิมมันจึงไม่เหลือนะครับหรืออาจจะมีจากการรวบรวมที่หลังแต่ก็มีการตัดเสริมเติมแต่งขึ้นมานะครับแล้วก็คัมภีร์อินจีลนะครับก็ให้แก่นบีซาในภาษาอารามิกแต่ในปัจจุบันนี้ต้นฉบับที่เป็นภาษาอารามิกเนี่ยเราไม่เจอแล้วนะครับเพราะว่ามันไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับแล้วก็มีการแปลมานะครับเป็นภาษาละตินแล้วจากนั้นก็โอเคเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มาแปลเป็นภาษาต่างๆจนกระทั่งในปัจจุบันเนี้ยเป็นพระคัมภีร์ไบเบิลหนาปึ้งขนาดนี้หนาปึ้งขนาดนี้ให้เราทำความเข้าใจว่าคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยนะครับเป็นการรวมเอาคัมภีร์เตารอตกับคัมภีร์อินจีลเข้าด้วยกันนะครับคัมภีร์เตารอตกับคัมภีร์ซะบูตนะครับถูกรวมเอาไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิลในรูปของพันธสัญญาเก่าพันธสัญญาเดิมอีกชื่อหนึ่งส่วนคัมภีร์อินจีลนะครับที่ถูกประทานให้กับนบีอีซาอะลัยฮิสสลามหรือพระเยซูเนี่ยเรียกว่าพันธสัญญาใหม่ก็อยู่ในนี้3ฉบับนี้อยู่ร่วมกันแล้วก็เรียกว่าคัมภีร์ไบเบิลและแม้จะถูกทำลายนะครับแม้จะมีการสังคายนาไงก็แล้วแต่ในคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยนะครับมันยังมีสิ่งที่เป็นคำพูดที่แท้จริงของนบีมูซานบีดาวูดนบีอีสาซึ่งเราไม่สามารถปฏิเสธได้เพราะนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องศรัทธาในคัมภีร์ก่อนหน้านี้ซึ่งรวมถึงคัมภีร์ไบเบิลนะครับที่ประกอบมาด้วยคัมภีร์เตารอตซะบูตอินจีลอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้นะครับแต่เนื่องจากว่ามันมีการสังคายานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีสิ่งแปลกปลอมอะไรเข้ามาเยอะแยะเลยครอบคลุมเนื้อหานะครับเรื่องศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวอันนี้ยังมีอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลนะครับเรื่องการห้ามฆ่านะครับก็มีในคัมภีร์ไบเบิลการห้ามกินเนื้อหมูมีอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลเราจะไม่ศรัทธาได้ยังไงแต่เนื่องจากว่ามันมีสิ่งอื่นแปลกปลอมเข้ามาเพราะนั้นนะครับเพื่อเป็นการกรองเอาความจริงนะครับที่อัลเลาะห์ได้ประทานมานะครับประกอบกับสังคมมันมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นนะครับเป็นสังคมการค้าที่จะต้องติดต่อกันนะครับระหว่างประเทศต่างๆทั่วโลกเพราะนั้นอัลเลาะห์ก็จึงประทานคัมภีร์กุรอานมาเพื่อเป็นฟิลเตอร์หรือเครื่องกรองนะครับว่าถ้าในคัมภีร์ไบเบิลกล่าวว่าพระเจ้ามีองค์เดียวเราปฏิเสธไม่ได้แต่ถ้าคัมภีร์ไบเบิลบอกว่าพระเจ้ามีหลายองค์อันนี้เราไม่ยอมรับเพราะว่าเรามีคัมภีร์กุรอานเนี่ยเป็นตัวกรองอยู่แล้วนะครับว่าอะไรจริงอะไรเท็จ
นะครับอันนี้คัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับอัลเลาะห์ประทานให้กับนบีมุฮัมมัดเนี่ยใช้เวลา23ปีครบเล่มนะครับแล้วก็เมื่ออัลเลาะห์ประทานคัมภีร์มาให้กับเรานะครับ313เล่มให้กับมนุษยชาติเนี่ยและที่เรารู้อยู่เนี่ยครับ5เล่มเนี่ยนะครับเราก็ต้องศรัทธาทั้งหมดนะครับคราวนี้ให้เราได้รู้ว่าคัมภีร์ทุกเล่มที่อัลเลาะห์ประทานให้แก่บรรดานบีเนี่ยนะครับอัลเลาะห์ประทานมาในเดือนรอมฎอนใช้เดือนรอมฎอนเป็นโอกาสในการประทานคัมภีร์นั่นคือผลที่ว่าทําไมอัลเลาะห์จึงได้ให้เราถือศีลอดเหตุผลของการถือศีลอดหรือวัตถุประสงค์การถือศีลอดมีประการเดียวออกสอบทุกครั้งนะครับมันก็คือเพื่อให้ผู้ถือศีลอดเนี่ยเกิดความยำเกรงพระเจ้าเพราะคัมภีร์กุรอานเนี่ยถูกประทานมาเพื่อแยกว่าอะไรเป็นที่อนุมัติอะไรเป็นที่ต้องห้ามไอ้สิ่งที่อนุมัติน่ะเยอะแต่ว่าโลกใบนี้เนี่ยมันมีชัยฏอนอยู่ไงแล้วชัยฏอนมันก็พยายามจะล่วงลวงนะครับว่าไอ้สิ่งที่ต้องห้ามเนี่ยเป็นที่อนุมัติแล้วทำให้สิ่งที่ต้องห้ามเป็นสิ่งที่สวยงามเพลิดเพลินนะครับมนุษย์ก็อยากที่จะเข้าใกล้เห็นไหมฮะเพราะนั้นคัมภีร์กุรอานเนี่ยจึงถูกเรียกนามหนึ่งว่าอัลฟุรกอนคือเครื่องจำแนกแยกแยะนะครับเพราะนั้นเราก็ปฏิบัติตามนั้นนะครับในเดือนรอมฎอนเราถือศีลอดนะครับเพื่อเป็นบทเรียนว่าของจำเป็นเรายังงดเว้นได้นะครับข้าวปลาอาหารที่เคยกินเป็นปกติเรางดเว้นได้แล้วทำไมสิ่งไม่จำเป็นเช่นอบายมุขที่พระเจ้าห้ามเพราะมันเป็นอันตรายกับเราเราจะงดเว้นไม่ได้นี่คือเหตุผลนะครับที่ว่าทำไมเดือนรอมฎอนเราจึงต้องถือศีลอดเพื่อให้เราได้รับบทเรียนและเมื่อได้รับบทเรียนแล้วเราจะได้รับประโยชน์จากคัมภีร์กุรอานที่เป็นทางนำเป็นทางนำที่พาเรากลับไปหาพระองค์นะครับแล้วไปกลับไปบ้านเดิมที่บรรพบุรุษของเราจากมาคืออดัมและก็ฮาวาซึ่งมีบ้านเดิมนะครับบ้านเลขที่1อยู่ในสวรรค์ไม่มีถนนครับแต่ว่าคัมภีร์กุรอานเป็นทางที่จะพาเรากลับไปนะครับอันนั้นเราให้เราได้รู้กันนะครับว่าคัมภีร์ทั้งหมดถูกประทานมาในเดือนรอมฎอนนะครับอันนี้ให้เราได้เห็นกราฟิกนะครับว่าอัลเลาะห์ได้ประทานคัมภีร์ให้แก่นบีคนใดบ้างนะครับดังนั้นการประทานคัมภีร์การให้มีนบีเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นหลักฐานยืนยันว่าพระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งมนุษย์นะครับแล้วก็เป็นความเมตตาที่พระเจ้ามีต่อมนุษย์อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่ามนุษย์มาอย่างโลกใบนี้เนี่ยวางตัวไม่ถูกนะครับไม่รู้ว่าเราจะไปไหนเราจะต้องทำอะไรนะครับเราลองคิดดูนะครับว่าถ้าเราไปยืนในสถานที่แห่งหนึ่งสมมติว่าในที่ทำงานหรือในออฟฟิศใครก็ได้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นใครอ่ะเราต้องมาทำอะไรที่นี่เรามีหน้าที่อะไรต้องทำอ่ะมันเคว้งคว้างไปหมดเคว้งคว้างไปหมดอ่ะนะครับแล้วก็ถ้าไปยืนอยู่ปิดที่ปิดทางคนที่เขาอยู่ในออฟฟิศเขาก็ถามมาไหมมีอะไรมาทำที่นี่เหรออ่าเราตอบไม่ได้นะครับแล้วก็ถามว่ามาทำไมไม่รู้ว่ามาทำไมครับเขาก็ไม่คุณอยู่เขาบอกคุณงั้นคุณก็ออกไปแล้วนี่เป็นออฟฟิศของเราถ้าคุณมาแล้วคุณไม่มีตำแหน่งคุณไม่รู้ว่าจะทำอะไรคุณมาทำไมนะครับเพราะนั้นการประทานคัมภีร์กุรอานมาพระองค์จะบอกไปเลยนะครับว่าคุณมายังโลกนี้เนี่ยที่เวิ้งว่างว่างเปล่านะครับคุณมาในฐานะอะไรคุณมาในฐานะอะไรคุณมีหน้าที่อะไรที่จะต้องทำนะครับแล้วเมื่อคุณมาอยู่ในโลกนี้แล้วคุณไม่อยู่ตามลำพังคนเดียวนะครับคุณต้องมีความสัมพันธ์กับคนอื่นเพราะนั้นคัมภีร์กุรอานก็จะสอนเรื่องของความสัมพันธ์สองแนวแนวดิ่งก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าที่เราต้องรักษานะครับเพื่อเป็นผลดีกับเราในการรักษาความสัมพันธ์ในแนวระนาบแนวระนาบก็คืออยู่ระดับเดียวกับเรานะครับอันนั้นเมื่อเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าในแนวดิ่งสิ่งที่เราต้องทำเพื่อรักษาความสัมพันธ์เอาไว้นะครับก็คือสมาธิบัวใจตะการเป็นธรรมะนี่คือความสัมพันธ์ในแนวดิ่งที่เราต้องมีต่อพระเจ้าซึ่งมีไม่กี่อย่างไม่ยากลำบากด้วยแต่ว่ามันก็ต้องทำด้วยความศรัทธาแล้วก็จะต้องเรียนรู้ที่ว่ามีความสัมพันธ์ดีกับพระเจ้าในแนวดิ่งแล้วมันจะส่งผลอะไรต่อความสัมพันธ์ที่ดีในแนวระนาบครับก็คือว่าโลกนี้เนี่ยเป็นเขตพระราชฐานของอ
อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าพระองค์ทรงสร้างมาไม่ใช่โลกนี้โลกเดียวจักรวาลด้วยดาวนับแสนล้านดวงที่พระองค์ทรงสร้างมานะครับแต่เรามาอยู่บนโลกใบนี้ซึ่งเป็นโลกที่มีชีวิตใบเดียวเท่านั้นในดาวนับแสนล้านดวงที่พระองค์ทรงสร้างมาเพราะนั้นเราจำเป็นจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่อยู่ข้างเคียงกับเราไม่ว่าอยู่ในครอบครัวกับเราญาติพี่น้องเพื่อนร่วมงานคนข้างบ้านนะครับแต่ความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่รู้จักพระเจ้าว่าพระองค์เป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างและพระองค์ยืนยันด้วยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินและทุกสิ่งที่อยู่ระหว่างชั้นฟ้ากับแผ่นดินเนี่ยเป็นของพระเจ้าพระองค์บอกเลยว่าพระองค์เป็นเจ้าของนะครับเพราะนั้นเราก็รู้ว่าโอ้โลกนี้จักรวาลนี้คือเขตพระราชฐานของพระเจ้าเพราะนั้นจะทำอะไรจะใช้อะไรก็ต้องระมัดระวังเหมือนกับเราเข้าเฝ้าในหลวงอ่ะเราเข้าเฝ้าในหลวงด้วยความเคารพแต่ในเขตพระราชฐานมีสัตว์ทรงเลี้ยงมีต้นไม้สารพัดนะครับเราไม่กล้าเข้าไปเตะแมวเตะหมาทรงเลี้ยงแล้วก็ไปเด็ดดอกไม้ในเขตพระราชฐานเพราะเราให้ความเคารพไงเรารู้ไงว่าใครเป็นเจ้าของเราก็ไม่กล้านะครับนี่คือความเมตตานะครับที่พระองค์ได้ส่งให้กับเรานะครับไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่รู้อะไรพอมนุษย์ไม่รู้อะไรเนี่ยนะครับมันก็หลงแล้วเวลามันหลงแล้วเนี่ยโอ้โหมันบอกว่าทำไมต้องกตัญญูกับพ่อแม่พ่อแม่เขาสนุกสนานกันเดี๋ยวเดียวปั๊มแล้วก็มีเราออกมาแล้วเขามีหน้าที่เนี่ยจะต้องเลี้ยงเราอะไอ้เรื่องกตัญญูมันไม่ใช่หรอกเขามีหน้าที่อยู่แล้วนี่คือความหลงนะครับเวลามนุษย์นี่เวลาไม่มีศาสนาเนี่ยโอ้โหมันอันตรายมากนะครับไอ้ความกตัญญูเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่พระเจ้าได้ให้แก่มนุษย์เพราะอัลลอฮ์ได้บอกในคัมภีร์กุรอานนะว่าพระองค์มีพระนามหนึ่งเรียกว่าอัชชะกูรอัชชะกูรนะครับซึ่งมาจากคำว่าชุกรุนก็คือขอบคุณอัชชะกูรเนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษคือ appreciate คือเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณทำตามที่พระองค์ได้ใช้เหมือนกับคุณอะใช้คนให้ทำงานปุ๊บแล้วเขาทำปุ๊บเนี่ยคุณ appreciate โอ้โหคุณตอบแทนรางวัลคุณ appreciate เห็นคุณค่าแล้วคุณอยากจะตอบแทนนะครับคุณสมบัตินี้อัลลอฮ์ให้แก่มนุษย์ให้แม้กระทั่งสัตว์นะครับสุนัขเนี่ยกล่าวคำว่าขอบคุณไม่เป็นกล่าวคำว่าขอบคุณไม่เป็นคุณเคยได้ยินสุนัขกล่าวคำว่าขอบคุณไหมไม่เคยแต่มันรู้คุณคนที่เลี้ยงมันนะครับคนที่ให้อาหารมันนะครับมันรู้คุณกตัญญูกตัญญูคือรู้คุณแล้วก็กตเวทีตอบแทนมันตอบแทนบางครั้งมันยอมสละชีวิตเพื่อจะปกป้องเจ้าของผู้เลี้ยงดูมันนะครับนี่เวลาพอคนเราไม่มีคุณสมบัติอันนี้เพราะไม่รู้ไงนะครับมนุษย์ก็หลงแล้ววันละหลงเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ใช้คำว่ามนุษย์เวลาต่ำแล้วเนี่ยมันต่ำยิ่งกว่าสัตว์มันต่ำยิ่งกว่าสัตว์ก็มีกุรอานกล่าวชัดเลยนะครับเวลาต่ำแล้วต่ำยิ่งกว่าสัตว์นะครับเราไม่เคยเห็นสุนัขผิดหวังรักฆ่าตัวตายแต่มนุษย์ทำเราไม่เคยเห็นสุนัขตัวผู้สมสู่กันในหมู่ตัวผู้ด้วยกันนะแต่มนุษย์ทำเพราะว่ามนุษย์ต่ำแล้วมันต่ำยิ่งกว่าสัตว์นะครับอันนี้เรามาดูนะครับคัมภีร์กุรอานเนี่ยที่เรากำลังทำความเข้าใจเนี่ยต้องรู้ความหมายก่อนแปลว่าการอ่านสิ่งที่ถูกอ่านนะครับกุรอานแปลว่าการอ่านสิ่งที่ถูกอ่านนะครับแม้คุณจะอ่านภาษาอาหรับไม่ออกแต่ขอเข้าใจว่าคัมภีร์กุรอานแปลว่าการอ่านแล้วก็สิ่งที่ถูกอ่านแล้วก็อ่านกันอยู่เป็นประจำด้วยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่มีการอ่านเป็นประจำนะครับกุรอานเนี่ยคือวะฮยูเป็นภาษาอาหรับนะครับวะฮยูภาษาอังกฤษก็แปลว่า revelation revelation ก็คือการเปิดเผยความจริงบางอย่างที่ลึกลับให้ได้รู้ถ้าภาษาคัมภีร์ไบเบิลก็จะคำว่าวิวรณ์นะครับวิวรณ์นะครับคัมภีร์กุรอานก็คือวะฮยูครับครั้งสุดท้ายที่อัลเลาะห์ประทานแก่มนุษย์ชาติผ่านทางนบีมูฮัมมัดนั่นหมายความว่าก่อนหน้านบีมูฮัมมัดอัลเลาะห์ได้ประทานวะฮยูนะครับหรือการเปิดเผยความจริงนะครับให้แก่นบีของพระองค์
พราะว่าพระองค์ไม่ได้มาหามนุษย์ทุกคนนะครับดังนั้นพระองค์ก็จะต้องคัดสรรเลือกมนุษย์บางคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาทำหน้าที่ในการรับวาหยูนะครับแล้วก็นำวาหยูของพระองค์เนี่ยไปบอกนะครับอันนี้การวาหยูเนี่ยคือการที่อัลลอฮ์ใช้กระบวนการสื่อสารพิเศษโดยการให้มาลาอิกะห์เนี่ยเป็นผู้ที่นำมาการวาหยูของพระองค์นะครับโดยการให้มาลาอิกะห์เนี่ยเป็นผู้ที่นำมาและในมาลาอิกะห์เนี่ยนะครับก็มีมาลาอิกะห์บางองค์ที่ระบุชื่อไว้นะครับตรงกับคัมภีร์ไบเบิลนะครับก็คือญิบรีลหรือกาเบรียลในคัมภีร์ไบเบิลนะครับเป็นผู้นำวาหยูลงมานะครับพระองค์ไม่ได้มาหามนุษย์โดยตรงเพราะว่าในคัมภีร์กุรอานเคยเล่าเรื่องประวัตินบีมูซาไว้ว่านบีมูซาอยากเห็นพระองค์อยากเห็นพระองค์พระองค์บอกว่าให้หันไปทางภูเขานั่นดิยังไม่ทันได้เห็นนะครับนบีมูซาสลบเหมือดไปแล้วเพราะนั้นเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่มนุษย์เนี่ยจะเห็นพระเจ้าโดยตรงหรือพระเจ้าจะมาหามนุษย์แต่ว่าพระองค์ได้เลือกใครบางคนนะครับมารับวาหยูหรือวจนะของพระองค์ทีนี้เมื่อมีพระเจ้านะครับเป็นผู้ส่งสารมีเมสเซจนะครับก็คือสารแล้วก็คือมีผู้ที่รับสารนะครับเพราะนั้นอัลลอฮ์ก็ต้องคัดเลือกนะครับนบีขึ้นมาแล้วก็ต้องเป็นนบีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะรับวาหยูของพระองค์ด้วยพระองค์ใช้มาลาอิกะห์แล้วเราก็รู้ว่ามาลาอิกะห์เนี่ยถูกสร้างมาจากแสงสว่างนะครับและทางวิทยาศาสตร์เราเรียนรู้กันมานะครับว่าแสงเดินทางด้วยความเร็ว 186,000 ไมล์ต่อวินาที186,000 ไมล์ต่อวินาทีถ้าคุณต้องการจะรู้ว่าเป็นกี่กิโลคุณก็เอา 1.85 โดยประมาณคูณเข้าไปนะครับเพราะนั้นการสื่อสารระหว่างพระเจ้ากับนบีเนี่ยเร็วมากขณะที่นบีเดินอยู่มีคนถามไอ้นั่นจะทำยังไงนี่จะทำยังไงไอ้นั่นถูกไหมนี่ผิดไหมนะครับคนถามยังไม่ทันที่จะปิดปากจบคำถามเลยคำตอบถูกส่งมาแล้วเมสเซจถูกส่งมาแล้วกับนบีถูกพักเอาไว้ในเซิร์ฟเวอร์ในหัวใจนะครับพอคนถามปิดปากจบคำถามคำตอบก็พรั่งพรูออกมาและคนที่ได้ยินก็จดจำและจดบันทึกการจดจำและจดบันทึกเนี่ยก็ทำให้มีคัมภีร์ขึ้นมานะครับดังนั้นคัมภีร์กุรอานนะครับถูกประทานมาในเดือนรอมฎอนนะครับเป็นหลักฐานแล้วก็เป็นสิ่งบอกรายละเอียดเกี่ยวกับทางนำนะครับอ่ะคัมภีร์กุรอานถูกเรียกด้วยฉายาอื่นๆนะครับอัลกีตาบแปลว่าการเขียนที่สมบูรณ์คือคัมภีร์ที่สมบูรณ์อัลฟุรกอนสิ่งจำแนกแยกแยะว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกอะไรจริงอะไรเท็จแล้วก็อัซซิกนะครับอัซซิกหมายถึงสิ่งที่คอยตักเตือนให้เราว่าอัลลอฮ์มีอยู่นะคัมภีร์กุรอานเนี่ยเพราะว่าคัมภีร์กุรอานเนี่ยมนุษย์ไม่ได้เขียนขึ้นแต่ว่าเป็นวจนะของอัลลอฮ์ซึ่งเตือนให้ผู้อ่านรู้ว่าเนี่ยเราอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์เวลาเราละหมาดเนี่ยนะครับเราพูดกับอัลลอฮ์แม้เราจะไม่เห็นพระองค์อยู่ต่อหน้าเราแต่เวลาเราอ่านคัมภีร์กุรอานเนี่ยหมายถึงว่าอัลลอฮ์เนี่ยตัดกับเราพูดกับเราแต่คนที่อ่านกุรอานแล้วนะครับถ้าไม่มีความศรัทธาหรือบางทีมีความศรัทธาแล้วในพระเจ้าเชื่อในพระเจ้าอ่านแล้วไม่รู้เรื่องถึงแม้ไม่รู้เรื่องยังไงก็บางทีก็น้ำตาไหลแต่ถ้าหากว่าเราอ่านแล้วเนี่ยเราไม่ปฏิบัติเนี่ยนะครับเราก็เหมือนกับว่าเราเป็นโรคอะไรบางอย่างแล้วเราซื้อยามานะครับบนกล่องยาหรือบนขวดยาเนี่ยมันมีสลากยาอยู่ว่าจะต้องกินจะต้องใช้ให้อย่างไรเรานั่งอ่านอยู่นั่นแหละยานี้กินสามเวลาหลังอาหารมาอ่านแล้วเราไม่กินยาเราไม่กินยานะครับโรคมันก็ไม่หายคัมภีร์กุรอานนะครับถูกเรียกอีกอันหนึ่งว่าอัชชิฟะนะครับก็คือเป็นสิ่งที่คอยเยียวยารักษานะครับโดยเฉพาะโรคหัวใจโรคทางจิตวิญญาณโรคหัวใจนี่ไม่ใช่หมายความว่าโรคหิตในหัวใจตีบตันนะครับหรือเส้นเลือดอุดตันนะแต่เป็นเรื่องของด้านจิตวิญญาณแล้วก็บางครั้ง
เป็นสิ่งที่คอยรักษาเรื่องสิ่งที่หมอไม่สามารถอธิบายได้เช่นการถูกยินเข้าหรือที่คนไทยเรียกว่าผีเข้านะครับซึ่งหลังนี้คัมภีร์กุรอานก็จะบอกวิธีการรักษาเอาไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่ามนุษย์จะได้ไม่ไปหาพ่อมดหมอผีแล้วก็ไปกราบไหว้บูชาพ่อมดหมอผีโดยเอาเทียนเอาธูปไปเส้นถวายนะครับมีหลายอย่างนะครับที่เป็นฉายาเป็นการตัดสินเป็นวิทยาปัญญาเป็นสิ่งเยียวยารักษาเป็นสิ่งที่นำทางเป็นการประทานลงมาเป็นพันธสัญญาของอัลเลาะห์เป็นความเมตตานะครับเป็นวิญญาณหรือสิ่งที่ให้ชีวิตเป็นความดีเป็นสิ่งที่อธิบายทุกสิ่งเป็นความโปรดปรานเป็นแสงสว่างเป็นความจริงเป็นสิ่งที่ได้รับความจำเริญนี่คือฉายาของคัมภีร์กุรอานนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่าคัมภีร์กุรอานเนี่ยทั้งเล่มเนี่ยประกอบไปด้วย 6,236 อายะห์อายะห์นี้ไม่ได้แปลว่าประโยคนะเพราะคำว่าประโยคเนี่ยในภาษาอาหรับมีคำหนึ่งใช้ก็คือคำว่ายุมละแปลว่าประโยคแต่ข้อความในคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับ 6,236 เนี่ยครับมันเรียกว่าอายะห์แล้วก็อายะห์เนี่ยนะครับอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดอันนึงต้องเข้าใจนะครับก็แปลว่าหมายถึงสัญญาณหมายถึงหลักฐานหมายถึงสิ่งมหัศจรรย์อายะนะครับพหูพจน์อายาตนะครับอายะเนี่ยหมายถึงสัญญาณสัญญาณเพื่อบอกว่าเนี่ยคือวจนะของอัลลอฮ์ที่ยืนยันการมีอยู่ของพระองค์เป็นหลักฐานยืนยันการมีอยู่ของพระองค์เพราะว่ามนุษย์ไม่ได้เป็นคนเขียนคัมภีร์เล่มนี้ขึ้นมาแม้นบีมุฮัมมัดเองก็ไม่ได้เป็นคนเขียนคัมภีร์เล่มนี้ขึ้นมามันเป็นหลักฐานยืนยันว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นพระเจ้าเพราะคัมภีร์กุรอานยืนยันมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ยืนยันการมีอยู่ของอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์ท้าว่าใครเก่งเขียนกุรอานมาให้เขียนข้อความใดก็ได้ให้เหมือนกับกุรอานนะครับใครก็ได้รวมกันทั้งโลกก็ได้และถ้าหากว่ามนุษย์ทุกคนรวมยังไม่พอเอายินขึ้นด้วยมารวมกันแล้วก็เขียนข้อความให้เหมือนกับคัมภีร์กุรอานพระองค์ท้านี่มันจึงเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะครับที่ยืนยันการมีอยู่ของอัลเลาะห์นะครับและมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์เพียงสิ่งเดียวที่เหลืออยู่เนื่องจากว่ารอซูลุลลอฮ์นะครับอัลเลาะห์ได้ประทานสิ่งมหัศจรรย์ให้แก่นบีทุกคนเพื่อยืนยันการเป็นนบีเช่นประทานไม้เท้าที่กลายเป็นงูให้แก่โมเสสนะครับให้โมเสสล้วงมือเข้าไปในอกเสื้อแล้วดึงออกมามือขาวสว่างเหมือนไฟนีออนเพื่ออะไรเพื่อเป็นสิ่งมหัศจรรย์ยืนยันว่านี่คืออำนาจของอัลเลาะห์โมเสสเองทำไม่ได้ต้องพระเจ้าอนุมัตินะครับแล้วก็พระเจ้าให้ความสามารถพิเศษแก่นบีอีซาหรือพระเยซูในการรักษาโรคเรื้อนที่รักษากันไม่หายนะครับสมัยอาณาจักรโรมันรักษาคนตาบอดให้หายนะครับก็เพื่อที่เป็นหลักฐานยืนยันว่าอันนี้เป็นอำนาจของรัสปาลาแล้วเราต้องเข้าใจนะครับว่าอายะในคัมภีร์กุรอานเนี่ยหมายถึงสัญญาณหลักฐานสิ่งมหัศจรรย์และคัมภีร์กุรอานเองยังกล่าวว่าอายะของอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้มีอยู่ในคัมภีร์กุรอานเท่านั้นเพราะในคัมภีร์กุรอานนะครับก็กล่าวว่าซานูฮิมอายาตินาอิฟิลอาฟากวะฟีอันฟุซิฮิมฮัตตายะตะบัยยะนะละฮุมอันนะฮูอัลฮักแปลว่าเราจะให้เขาได้เห็นอายาตอันนี้ใช้ประหุพจน์ละอายาตแสดงว่าต้องมีมากกว่า3ขึ้นไปเราจะเห็นอายาตของเราในฟากฟ้าและในตัวของพวกเขานะครับจนกระทั่งมันได้ทำให้พวกเขาประจักษ์ว่ากุรอานคือความจริงคนในสมัยนบีซอฮาบะอ่านนะครับตรงนี้ก็สงสัยว่าเอ๊ะอายะห์ในฟากฟ้าของอัลเลาะห์คืออะไรอายะห์ไม่ได้มีเฉพาะในกุรอานเหรอและในตัวของมนุษย์คืออะไรก็จึงทำการศึกษาอายะห์ของอัลเลาะห์ในฟากฟ้าเมื่อมองขึ้นไปข้างบนดาวบางดวงอยู่กับที่ดาวบางดวงโคจรไปแล้วก็อีกเดือนนึงกลับมาดาวดวงนั้นไปแล้วโอ้โหกว่าอีกปีหนึ่งกว่าจะกลับมาจุด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 เอาไว้แล้วก็ทำแผนที่ดวงดาวกลายเป็นนักดาราศาสตร์ชนชาติอาหรับจากคนที่ไม่รู้หนังสือกลายเป็นชนชาติที่เขียนแผนที่ดวงดาวให้นักดาราศาสตร์รุ่นหลังศึกษาอิบนุซีนา
นะครับไม่ได้เป็นชาวอาหรับแต่เป็นชาวเปอร์เซียมาเข้ารับอิสลามศึกษาคัมภีร์กุรอานแต่ว่าจะต้องศึกษาภาษาอาหรับก่อนนะครับศึกษาไปแล้วเอ๊ะแล้วมันมีอายะห์ของอัลเลาะห์ในตัวของมนุษย์อีกด้วยสงสัยจะไม่ผ่าตัวมนุษย์มันก็ไม่ใช่ที่ก็เลยเอากบเอานกมาผ่าดูแล้วก็พบว่าอวัยวะในร่างกายของนกของกบหรือสัตว์ที่ผ่าตัวอวัยวะทุกชิ้นมันวางอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเหมือนกันหมดนะครับพอหลังจากนั้นก็เริ่มมีการผ่าศพขึ้นมาแล้วก็พบว่าอวัยวะในร่างกายตับไตไส้พุงหัวใจเส้นจี้อะไรทั้งหลายวางไว้ในที่เดียวกันหมดมหัศจรรย์นี่คือสัญญาณไงนี่คือสิ่งมหัศจรรย์นะครับมนุษย์ไม่สามารถทำได้ปรากฏการณ์อย่างนี้ทำให้คนเนี้ยเข้าใจแล้วก็ศรัทธาในอายะห์กุรอานว่านี่คืองานสร้างของสุภาลาเห็นไหมเพราะฉะนั้นในคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาอ่านกุรอานเขาพินิจเขาใคร่ครวญนะครับแต่ละคำแต่ละประโยคแล้วก็ทำให้เขาได้พบความจริงอิบนุซีนานะครับเขียนตำราการแพทย์นะครับชื่อกอนูนฟิตติบนะครับขึ้นมาจากการที่ได้รับแรงบันดาลใจจากอายะห์เนี่ยนะครับแล้วก็ศึกษาวาดรูปออกมาแล้วก็เขียนเป็นตำราการแพทย์ซึ่งฝรั่งเอาไปใช้เป็นตำราอ้างอิงเป็นระยะเวลา500ปีทุกวันนี้ต้นฉบับกอนูนฟิตติบเนี่ยยังอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับความเจริญมันเกิดขึ้นจากการศึกษาคัมภีร์กุรอานแล้วก็ใคร่ครวญนะครับใน 6,236 อายะห์เนี่ยนะครับแบ่งเป็น114ซูเราะห์บทนะครับที่ก็เรียกว่าแชปเตอร์แต่ความจริงแล้วเนี่ยนะครับจะบอกว่าเป็นบทหรือเป็นแชปเตอร์เหมือนกับหนังสือทั่วไปเนี่ยมันก็ไม่ถูกนักเพราะคำว่าซูเราะห์เนี่ยมาจากคำว่าซูรแปลว่ารั้วที่ล้อมพื้นที่ที่เล็กที่ใหญ่เอาไว้นะครับเพราะนั้นซูเราะห์นะครับมีจำนวนอายะห์ไม่เท่ากันบางซูเราะห์เนี่ยมีแค่3อายะห์เป็นรั้วเล็กๆที่ล้อมอายะห์แค่3อายะห์แต่ว่าบางซูเราะห์เนี่ยใหญ่เช่นซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับล้อมอายะห์เอาไว้ถึง286อายะห์ต้องเข้าใจนะครับเราจะเรียกว่าบทมันไม่ถูกต้องนะแต่ว่าโอเคในบริบทของคนไทยเราโอเคพอจะยอมรับได้นะครับแล้วในจำนวน 6,236 อายะห์เนี่ยยังถูกแบ่งซอยออกเป็น30ยูซุทำไมถึงแบ่งออกเป็น30ยูซุจำนวนต้องเท่ากันที่คุณเห็นหนังสือบางๆไหมที่เขาทำเป็น30เล่มนะยูซุเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะครับการพิมพ์มันยังไม่มีแต่คนเนี่ยอยากจะเรียนกุรอานทำไงได้อ่ะก็ต้องให้คนเนี่ยคัดลอกเขียนแล้วกว่าจะคัดลอกเขียนเสร็จมานะครับมันต้องใช้เวลาต้องตรวจสอบเพื่อความถูกต้องเพราะนั้นเขาก็เลยแบ่งเอาเป็นส่วนๆโอเคส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคแล้วก็ไปอ่านแล้วส่วนที่สองก็จะตามมานี่คือการแบ่งยูซุปนะครับให้เราได้เข้าใจนะครับการประทานคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับกับนบีเนี่ยเรียกว่าวะฮยูวะฮีบ้างหรือว่าอยู่บ้างก็แล้วแต่สำเนียงคนนะครับมาถึงการที่อัลเลาะห์ได้ดลใจให้นบีรู้โดยอาศัยมาลาอิกะห์เป็นสื่อกลางเวลานบีได้รับวะฮีจากอัลเลาะห์เนี่ยนะครับท่านอธิบายอย่างนี้บางครั้งหูท่านได้ยินเสียงกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเหมือนกับกังสดานนะแล้วเหมือนกับกระดิ่งเล็กๆนะครับกังวานอยู่ในหูเนี่ยนะครับแล้วก็สักพักหนึ่งก็จะมีคำบัญชาลงมาพอการประทานคำบัญชาเสร็จเรียบร้อยแล้วเสียงนั้นก็หายไปและท่านก็จดจำนะครับบางครั้งมาในสถานที่ท่านตกใจคือมาลาอิกะฮ์ญิบรีลมานะครับประทานกุรอานครั้งแรกกอดนบีไว้แน่นเลยแล้วก็บอกว่าอิกเราะจงอ่านนบีก็ตกใจฉันอ่านอะไรฉันอ่านไม่ออกมาลาอิกะฮ์ก็คายนะครับแล้วก็จงอ่านบอกฉันอ่านไม่ออกเพราะฉันอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้โดนลัดอีก3ครั้งด้วยกันนะครับอันนั้นมาลาอิกะฮ์เขาบอกว่าอิกเราะบิสมิร็อบบิกัลละซีคอละกัลกัลอินซานะมินอะละนี่คือการ
ประทานอายะห์กุรอานครั้งแรกโดยที่ท่านนบีไม่คาดคิดตกอกตกใจหมดและการประทานคัมภีร์กุรอานนะครับหรือว่าฮีฮะบางครั้งนบีอยู่บนหลังอูฐสาวกของท่านเนี่ยนะครับเห็นเลยว่าอูฐที่แบกของหนักๆเนี่ยนะครับขณะนบีอยู่บนหลังอูฐคนเดียวนะไม่มีสินค้าอะไรเลยเนี่ยอูฐเนี่ยขาสั่นนะครับเพราะน้ำหนักของว่าอยู่ที่ลงมานั่นคือผลที่ว่าทำไมอัลกุรอานตอนหนึ่งได้กล่าวว่าหากว่าฉันประทานคัมภีร์กุรอานลงมาบนภูเขาสู่เจ้าจะได้เห็นภูเขาเนี่ยมันสั่นสะท้านด้วยความหวาดกลัวแล้วมันจะแตกระเบิดออกหนักขนาดนั้นนะครับวะฮีแต่ละครั้งที่นบีได้รับนะครับท่านเหนื่อยนะครับเหงื่อแตกบนหน้าผากนะครับแต่หลังจากวะฮีจบเรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่สภาวะปกติแล้วท่านก็จะอ่านแล้วก็ให้สาวกที่อยู่ข้างๆใครจำได้จำใครจดได้จดแล้วก็เก็บเอาไว้นะครับก็โอเคให้ได้รับรู้เรื่องราวของคัมภีร์กุรอานซึ่งความจริงแล้วมันยังไม่จบนะนะครับหลายคนอาจสงสัยว่าอ่านคัมภีร์กุรอานที่แปลเป็นภาษาไทยแล้วมึนตึบบางคนอยากกระเด็นอิสลามอยากจะเข้าถึงคัมภีร์พอไปอ่านคัมภีร์กุรอานที่แปลเป็นภาษาไทยแล้วมึนตึบถามว่าทำไมเรื่องของอาดัมนบีคนแรกไม่เล่าให้จบเป็นบทไปเรื่องนบีมูซานะครับยืดยาวทำไมไม่เล่าให้จบในบทเดียวเดี๋ยวไปอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวไปอยู่ตรงนี้ทำไมไม่ทำให้เหมือนกับเรื่องราวของนบียูซุฟล่ะที่มันจบอยู่ในบทเดียวหลายคนงงนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทราบเหตุผลกันนะครับว่าทำไมถึงได้เป็นเช่นนั้นนะครับส่วนวันนี้นะครับผมก็จะให้เราได้รู้คีย์เวิร์ดที่สำคัญนะครับอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดของคัมภีร์กุรอานนะครับ4คำที่เรื่องราวของคัมภีร์กุรอานวนเวียนป้นเปี้ยนอยู่รอบๆนั่นก็คือคำว่าอิลาห์นะครับที่เราอ่านว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อิลาห์เนี่ยแปลว่าเป็นที่ปิดบังหรือซ่อนเร้นและถูกยกขึ้นสูงเป็นที่เคารพสักการะถูกเชื่อว่าเป็นที่กำบังภัยนี่ยังไม่จบนะนี่คำแปลยังไม่จบนะผมเอามาแค่สรุปนะครับอีกคำหนึ่งคือรอบที่เราอ่านว่ารอบบิ๊กฟิลีนะครับผู้ให้การเลี้ยงดูผู้ให้การดูแลหรือเอาใจใส่ผู้รับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดผู้ให้ความคุ้มครองผู้เป็นเจ้าของผู้เป็นนายนะครับอิบาดะการยอมรับใครคนหนึ่งนะครับว่าเป็นนายตัวเองเป็นทาสนายสั่งอะไรทำตามนายห้ามอะไรงดเว้นแล้วก็ดีนก็คือแนวทางการเชื่อฟังนะครับเป็นกฎหมายที่ต้องได้รับการปฏิบัติแล้วก็เป็นการตอบแทนหลังความตาย4คำนี้นะครับเป็นคีย์เวิร์ดของคัมภีร์กุรอานที่เราต้องทำความเข้าใจและนี่คือผลที่ว่าทำไมมีคนถามว่าละหมาดเนี่ยจะใช้ภาษาไทยได้ไหมใช้ภาษาอื่นได้ไหมนอกจากภาษาอาหรับไม่ได้ครับเพราะมันไม่มีภาษาใดในโลกนี้ที่สามารถสื่อความหมายของคำภาษาอาหรับได้ครบถ้วนสมบูรณ์จึงต้องอ่านเป็นภาษาอาหรับแล้วก็มาศึกษาความหมายกันทีหลัง